คนนี้เห็นแล้วใช่มั้ยยังครับเดี๋ยวท่านอธิบายเลยครับบอกบอกผมบอกไปแล้วลองชี้ๆนะครับข้อไอเดียจะตั้งอยู่ตรงไหนอันนี้คือตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าได้ทำสเกิร์ตขึ้นมาก็ได้มาปิดในส่วนของกันชนตรงนี้เพราะฉะนั้นท่อไอปลายท่อไอเสียก็คืออยู่ในส่วนของข้างในนี้นะครับก็คือว่ากันชนตรงนี้นะอุ้มไปถึงตัวรถนะครับก็เลยทำให้ไอเสียตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ด้านในบริเวณนี้นะครับโดยที่จะอยู่บริเวณนี้นะครับรวมถึงเข้าไปอยู่ในส่วนของการระหว่างการชนนี้กับตัวถังนี้ก็คือวนเวียนอยู่ในน็อตน็อตเดี๋ยวนะครับช่างใหญ่ในรถตลอดเลยน้อยก็คือรูนี้ไม่ได้อุดใช่ไหมไม่ได้อุดเป็นรูที่ระหว่างกันชนกับฝากับกระโปรงถังท้ายตรงนี้นะปกติเขาต้องมีอะไรอุดตรงนี้ครับจะมีเป๊กอุดนะครับถ้าที่คือนั่นรูนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วรูอีก2รูเนี่ยเขาต้องอุดไหมมันมีทั้งหมด3รูปกติว่าของทองเขาอุดนะอ๋อแสดงว่า3รูนี้มันครับที่เห็นแต่ทางนี้เนื่องจากว่าถ้าหากว่าท่อไอเสียไม่ถูกอยู่ภายในชุดนี้นะครับชุดกระโปรงตัวนี้ก็อาจจะไม่มีไอเสียเนี่ยเข้ามาอย่างตรงนี้ได้เนื่องจากว่ามันขึ้นมาอยู่ในพื้นที่แคบตัวนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้รื้อทั้งหมดนะฮะว่ามันขึ้นมาส่วนไหนมีตรงเนี้ยมีขม่าวมีสตาร์ทรถก็เนี่ยจะร้อนขึ้นมาตรงนี้เต็มคือว่าสตาร์ทแล้วมันร้อนตรงนี้ด้วยร้อนเลยฮะร้อนแล้วก็ไหลเข้ามาตรงนี้เลยแม้กระทั่งคือแถวนี้ก็ร้อนจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยล้าวไปหมดเห็นไหมอาจจะเกิดจากความร้อนก็ได้นี่มันเป็นไฟเบอร์ครับต้องไปลืมแจนะไม่เป็นไรมั้งล็อกก็งานกันเด็กอันแรกผมก็คิดว่าไอ้เสียตัวยังไงทุกอย่างนั้นผมเป็นว่าถ้าหาว่าไม่มีที่เข้าไม่มีที่รั่วไหลเนี่ยโอเคเพื่อก็จะคงไม่มีไอเสียเข้าไปคือคนเปิดแอร์นอนได้อย่างนั้นได้ไหมหรือว่าไม่ได้โดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะหมุนอากาศหมุนวนเนี่ยมันคงน้อยนะฮะถ้าหารถไม่เคลื่อนที่ดังนั้นก็ไม่น่าจะนอนในรถนะฮะแข็งลงไปถึงประมาณสักขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาไปต่อมาซึ่งไปอุ้มปลายท่อไว้เลยนะครับไปอุ้มปลายท่อเนี่ยนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บไอเสียเลยทั้งกระป๋องก็คือป่องไม่มีโอกาสที่จะพ่นออกมาเลยถ้าไม่มีพ่นออกมาเลยพ่นแล้วก็วนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีการดูดเข้าไปสอบเครื่องมือตรวจสอบแก๊สรั่วนะครับการรั่วไหลของแก๊สนะครับแล้วก็อีกการนึงก็คือตรวจสอบค่า COHC นะครับก็คือปริมาณมลพิษต่างๆที่ออกจากเครื่องยนต์นะครับคือรถคันนี้ไม่มีการดัดแปลงเกี่ยวกับเครื่องเพลิงน้ำมันอะไรไม่มีครับไม่มีครับใช้น้ำมันปกติ